สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ออร่าวีของสนามเดินป่านะครับว่าปี2020มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอุปกรณ์อะไรมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเชิญชมอุปกรณ์ก่อนนะครับครับผมสำหรับตัวออร่าวีนะครับของสนามเดินป่าขนาดถุงอยู่ที่20x20นะครับความกว้างอยู่ที่ความยาวอยู่ที่75 เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่8.2 กิโลกรัมสำหรับข้างในถุงนะครับก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับตัวถุงนะครับจะมีคู่มือบอกเหมือนกันนะครับคู่มือบอกว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเป็น QR code ของสนามเดินป่านะครับตัวถุงก็จะประกอบไปด้วยตัวเต็นท์นะครับแล้วก็ตะไคร่ใส่ของด้านบนผ้าไปชีท1ผืนชุดเชือกและสมอบกสมอบกนี่ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวหนาขนาดแข็งแรงเชือกก็จะเป็นเชือกพร้อมสต็อป3รูสมอบก1ชุดสำหรับไฟเบอร์เสาไฟเบอร์การ์ดนะครับตัวนี้จะเป็นเสาไฟเบอร์การ์ดสำหรับขนาดออร่าวีนะครับก็จะเป็นขนาดเสาไฟเบอร์อยู่ที่11 มิลตัวเสาไฟคีดอยู่2เส้นนะครับเสาเต็นท์2เส้นเช่นกันเดี๋ยวไงผมจะมากางให้ดูครับผมโอเคครับครับสำหรับออร่าวีของสนามเดินป่านะครับขนาดก็อยู่ที่2.70 เมตร x 2.70 เมตร นะครับสูงอยู่ที่1.95 เมตรนะครับนอนอยู่ได้ประมาณ5ท่านได้5ถึง6ท่านได้สำหรับวัสดุนะครับตัวผ้านะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500 มิลตัวพื้นนะครับเป็นพื้น PE 210 กรัมนะครับเคลือบกันน้ำทั้ง2ด้านส่วนตัวเสานะครับจะเป็นเสา2เสาไฟเบอร์การ์ดขนาด11 มิลสำหรับโครงสร้างของเราปีนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบตะขอเกี่ยวทั้งหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าข้างในออปชันมีอะไรบ้างนะครับครับสำหรับตัวออปชันออร่าบีของสนามเดินป่านะครับที่เรายังมีอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่องใส่สายไฟนะครับตรงนี้สามารถใส่สายไฟได้แล้วก็ตัวท่อแอร์หรืออะไรเข้าไปได้ส่วนฝั่งขวานะครับฝั่งนี้นะครับเราจะตัดออกไปนะครับตัวช่องระบายอากาศสำหรับออร่าซีรีส์นะครับมาดูข้างในครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับครอบครัวนะครับครอบครัวประมาณ4-5 ถึง 6 คนได้ขนาดกว้างใหญ่ไพศาลนะครับตัวนี้ขนาดใหญ่แล้วก็พวกประเภทรีสอร์ทหรืออะไรสามารถสั่งซื้อได้นะครับตัวนี้ สำหรับข้างบนนะครับไล่จากข้างบนก่อนตัวนี้ก็จะมีที่ใส่ของนะครับตะข่ายใส่ของแล้วก็ตัวตรงนี้นะฮะก็จะมีที่เกี่ยวแขวนตะเกียงเกียงไว้เหมือนเดิมครับตะเกียงนะฮะแขวนตะเกียงแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศตรงหลังคานะครับมี1ช่องนะครับด้านหน้าโซนด้านหน้านะครับสามารถม้วนเก็บได้ถ้ามันร้อนนะครับแล้วก็ม้วนเก็บแต่ถ้ามันหนาวแล้วก็ปิดเข้าไปได้หน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างซ้ายขวาเหมือนกันนะครับประตูเข้าออก2ทางเป็นผ้า2ชั้นประตูนะครับตัวตรงนี้นะครับตรงขอบหน้าต่างนะครับที่เป็นรอยต่อของผ้าเราก็ซีนตะเข็บให้ทุกนะครับทั้ง2ฝั่งเลยครับซีนตะเข็บภายในนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องใส่ของทั้ง2ฝั่งเหมือนกันนะครับขนาดตัวนี้สูงใหญ่สูงนะครับตัวนี้ผมสูงประมาณ165นะครับตัวนี้โอ้โห1.95 เมตรสูงถือว่าสูงมากครับตัวนี้กว้างแล้วก็ตามมุมนะครับทั้ง4มุมนะฮะเราก็จะซีนตะเข็บให้นะครับซีนตะเข็บตามจุดทั้ง4จุดนะครับ ทั้ง4มุม พื้นนี่ก็จะพื้นอย่างหนานะครับเป็นพื้น210 กรัมนะครับขนาดใหญ่ขนาดหนาเคลือบกับน้ำ2ด้านเลยครับเดี๋ยวผมจะลองนอนให้ดูนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่1คนนะครับเหลือๆครับดูครับ1คน2คนนะครับ3 4 5 5ได้ครับ5ได้ของก็เอาไว้ข้างล่างนะครับตัวนี้ขนาด2.70 เมตรนะครับฝั่งด้านหลังนะครับตัวนี้ก็สามารถออกได้เหมือนกันนะครับเป็นซิป2หัวบนล่างนะครับเป็นตัวรูปตัวดีนะครับข้างนอกก็จะเป็นผ้าอีกชั้นนึงนะครับสำหรับตัวผ้าตัวพื้นตัวผ้าไพชีทนะครับของเราก็จะพิมพ์ลายในตัวนะครับ
เป็นโลโก้สนามเดินป่าแล้วก็แผนที่ประเทศไทยนะครับของสนามเดินป่ามีทุกรุ่นนะครับสีก็จะมี2คู่สีด้วยกันนะครับก็จะเป็นคู่สีนี้นะครับนี่เงินกลมอีกสีนึงก็จะเป็นเขียวขี้ม้าเขียวอ่อนครับผมครับสำหรับตัวออร่า V ของสนามเดินป่าก็มีวางจำหน่ายในซุปเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์สปอร์ตมอสนามเดินป่าเว็บไซต์เว็บไซต์ใหม่ของสนามเดินป่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นเบอร์เว็บฟิวแอนด์เบอร์เว็บสนามเดินป่า .com Facebook ก็สนามเดินป่า Fuel and Camping ทั้งใน Shopee Lazada สนามเดินป่าสาขาจารัญ53สนามเดินป่าสาขากลางกระทรวงยังไงก็ฝากลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณครับ